ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนะเพราะถ้าทนายตั้มไม่ช่อโกงก็จะไม่เข้าข้อหาฟอกเงินแต่ถ้าเกิดทนายตั้มนะครับโดนข้อหาช่อโกงก็โดนข้อหาฟอกเงินด้วยร่วมกันฟอกเงินด้วยอะไรด้วยโดนเป็นขบวนเลยนะภรรยาโดนด้วยไหมภรรยาโดนข้อหาร่วมกันฟอกเงินครับร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปครับโอนเงินจำนวนมากทางไหนนั่นแหละครับอันนั้นที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับและผมก็คิดว่าคดีของทนายตั้มน่ะน่าจะเป็นคดีจักรวาลทนายตั้มหรือเปล่าเหมือนกับคดีของดีไอคอนเนี่ยเป็นจักรวาลดีไอคอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าจักรวาลดีไอคอนยังไงดีไอคอนเนี่ยตอนเนี้ยจากบริษัทดีไอคอนเนี่ยมันแตกไปเป็นอะไรบ้างนะครับ11ปมนะครับ11ปมมหากาพย์คดีดีไอคอนฟัน18บอสวังวนธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่ถึงคลิปเสียงเทวดาเจ้าหน้าที่นักการเมืองตบทรัพย์มีอะไรบ้างครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์นะครับของดีไอคอนเนี่ยมันรวมไปถึงไหนบ้างเดี๋ยวดูก่อนเอาเก็บไว้นะครับ1เนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยแห่เข้าแจ้งฟาร์มโดยพบว่าผู้เสียหายจำนวนมากนะครับถูกกล่อมให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจแต่ไม่มีกำไรขายของไม่ได้สูญเงินหลักหมื่นหลักแสนบางรายนะครับทุกทรมานจากการเป็นหนี้ถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายต้องมาคับการปราบปรามและกระทำความผิดกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.นะครับสังกัดของนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับและสถานีตำรวจทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันมีผู้นับเสียหายเรือนหมื่นนับยอดผู้เสียหายทั่วประเทศเนี่ยเกือบ 3,000 ล้านบาท 2 เนี่ยคลิปเสียงของบอสพอนักการเมืองสอเสือเป็นคลิปเสียงที่นายวรัตน์วรพลนับหรือว่าบอสพอเนี่ย CEO และผู้ก่อตั้งดิไอคอนกรุ๊ปคุยกับชายคนหนึ่งเนื้อเสียงพร้อมกับนักการเมืองสอเสือผู้ตรวจราชการสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเองและตนเองเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบฟาร์มผิดปกติของบริษัทดิไอคอนโดยมีการแจ้งฟาร์มผู้นะเปิดเผยแค่คลิปและพาดพิงถึงตัวเองฐานหมิ่นประมาทขณะที่นายสามารถเจนจิตชัยวณิชเนี่ยรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็ยืนการปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงของตัวเองอย่างไรก็ดีต่อมาพรรคพลังประชารัฐให้นายสามารถเจนชัยจิตวณิชพ้นจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่18ตุลาคม2567และจากนะครับวันที่25ตุลาคม2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชลาออกจากพรรคพลังประชารัฐจากนั้นนะครับพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐแถลงนับถึงอักษรย่อนักการเมืองฝากรัฐบาลที่มีการสงสัยว่าเกี่ยวกับดิไอคอนกรุ๊ปหลายคน3ปฏิบัติการหนุมานถล่มกลุ่มดิไอคอนกรุ๊ปโดยบิ๊กอ้อนะครับพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบ.ตร.กับบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ผบ.ชก.เนี่ยเปิดปฏิบัติการหนุมานถล่มกลุ่มดิไอคอนเมื่อวันที่16ตุลาคม2557หลังศาลอนุมัติหมายจับ18บอสฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนะบอสพอระหว่างเข้าให้ปากคำที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เป็นรายแรกส่วนอีก17บอสนะครับมีทั้งจับกลุ่มและบางรายเข้ามามอบตัวเองประกอบไปด้วยบอสดาราเนี่ย3คนก็คือนายกันกันตะถาวรหรือว่าบอสกัน2ก็คือนายยุรนันท์พมรดนตรีหรือว่าบอสแซม3นะครับนางสาวพีนชยานะครับวัฒนมนตรีหรือว่าบอสมินส่วนอีก14บอสประกอบไปด้วยนะครับบอสนะครับนางสาวปัญจรัตน์นะครับกนกรัตน์ธนพรหรือว่าบอสต้นนายฐานานนท์นะครับหิริชัยวันนะครับหรือว่าบอสหมอเอกนะครับ3นางสาวณัฐปักษรนะครับฉัตรธนสรหรือว่าบอสสวย4นางสาวยานิยาสิกันนะครับเอกชิสิเอกชิดนุพงศ์นะครับบอสโซดา5นายนันทรัตน์นะครับชาวปีชาหรือว่าบอสโอม6นะครับนายทวินพัฒน์นะครับภูพัฒนรินทร์หรือว่าบอสวิน7นายสนายนะครับ
หัตยานนท์เอกชุดนุพงศ์หรือว่าบอสป๊อป8นะครับนางวิไรรักษ์นะครับเจงสุวรรณหรือว่าบอสจอย9นายธนโรธทิติจริยวัฒน์หรือว่าบอสออฟนะครับ10นายจิระนะครับ11นายเชษณนัทนะครับอภิวัฒนาการหรือว่าบอสทอมมี่12นางสาวนะครับสาวภาวงสาขาหรือว่าบอสอูมี่13นางสาวกฎกะทอนนะครับปูชนะชุคนหรือว่าบอสแม่หญิง14นายกฎเศรษฐนันหรือว่าบอสปีเตอร์นะครับหลังสอบปากคำทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกคัดค้านการประกันตัวและส่งตัวเข้าเรือนจำ4ปูดนักร้องกอไก่ตบทรัพย์โดยนายวิทูลเก่งงานทนายฟาร์มของบอสพอพูดถึงนักร้องเรียนนะครับกอไก่ตบทรัพย์บอสพอเมื่อวันที่21ตุลาคม2557โดยระบุว่ามีการก่อเหตุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับ2567จำนวน10ล้านบาทโดยบอกว่ารู้กันอยู่แล้วนะครับไปเช็คดูก็รู้ว่าใครรวมทั้งเข้าแจ้งความต่อกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับหรือบก.ปปป.ในสังกัดบช.ก.ขณะที่นะครับนางสาวกิตอานงสุวรรณวงศ์หรือว่าพัดกิตอานงเนี่ยเจ้าของเพจกิตอานงต้านโกงซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หรือว่าแชร์ลูกโซ่ออกมาชี้แจงตอบโต้ว่าไม่ได้ตบทรัพย์ใครนะครับโดยเคยเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างผู้เสียหาย89คนกับบริษัทดิไอครอนในการเรียกร้องค่าเสียหายรวม15ล้านบาทบอสพอเจรจาจ่ายเงินครึ่งหนึ่งคือ8ล้านบาทโดยบอสพอใส่ซองเป็นเงินสดเอามาให้ส่วนผู้เสียหายกลุ่มเปราะบาง5คนไม่สามารถรับเงินเองได้นะครับดิไอคอนนะครับจึงโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิ 450,000 บาทโดยกิตอานงและสามีได้เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนบก.ปปป.แล้วขณะเดียวกันมีการเปิดโปงคลิปเสียงการสนทนาระหว่างกิตอานงกับบอสพอ 5. พยานปูดเท็จเรื่องคริปโตในเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดและนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเส้นทางการเงินผิดปกติซึ่งเชื่อมโยงกับดิไอครอนนะมีการโอนเงินฝ่านะครับ247ล้านนะครับ USTD หรือมูลค่าราว 8,000 นะครับ223ล้านบาทออกไปโดยเชื่อมโยงกับโค้ดแล็บนายเอกภพได้นำตัวพยานหลักฐานเข้าไปให้การกับพนักงานสอบสวนบก.ปป.ต่อมาบิ๊กเต่าพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผบจก.ระบุว่าพยานคนดังกล่าวเป็นพยานเท็จและอาจมีการดำเนินคดีกับนายเอกภพ 6. นะครับพระนักเทศชื่อดังรับกิจนิมนต์ทนายเดชากิตติวิทยานันท์ไลฟ์สดแฉพระนักเทศชื่อดังรับกิจนิมนต์เชียร์ดิไอคอนกรุ๊ปอาทิถ้าอยากรวยภายในวันเดียวต้องดิไอคอนต่อมาพระเมธีวัชระโคดมหรือววัชระเมธีเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในต่างประเทศชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่าเป็นเพียงหนึ่งในพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์ให้ไปเทศไปสอนในคดีดิไอคอนกรุ๊ปเท่านั้นเป็นการสอนเรื่องหัวใจเศรษฐีขณะที่นายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าเรื่องเป็นเรื่องที่พ.ศ.ต้องไปตรวจสอบเนื่องจากเป็นเรื่องของสงฆ์ 7. ทนายดังตบทรัพย์ 7.5 ล้านนายวิทูลเก่งงานทนายฟาร์มของวัดพ.เปิดข้อมูลใหม่แจ้งฟาร์มเอาผิดนักตบทรัพย์ที่เป็นทนายความโทรเข้ามาขอเงินบอสพอ7ล้านบาทให้เหตุผลว่าจะเอาไปจ่ายให้กับผู้เสียหายแล้วขู่ว่าถ้าจ่ายนะครับเรื่องต่างๆจะไม่ดำเนินคดีแต่ตอนนี้บอสพอไม่ได้จ่ายต่อมาทนายตั้มสิทธาเบี้ยมาเกิดโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผมไม่มีเบอร์บอสพอไม่เคยอยากโทรหาแต่ถ้าหมายถึงผมบอสพอเป็นคนโทรหาผมเองแล้วผมบอกให้จ่ายผู้เสียหายกลุ่มเปราะบางชุดแรก30คนนับคนละ 250,000 บาทยอดไม่ใช่7ล้านแต่เป็น7ล้าน5ซึ่งประเด็นนี้บิ๊กเต่าพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผบ.ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างการสอบสวน 8. กล่าวหาตำรวจกองปราบเรียกรับเงิน9ล้านบาทกระแสข่าวที่มีในตำรวจ
ที่มีตำรวจกองปราบเรียกรับเงิน9ล้านบาทจากโค้ชแล็บต่อมานายวิทูลเก่งงานท่านนายฟาร์มของบอสพอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากถามโค้ชแล็บแล้วยืนยันว่าไม่มีตำรวจใดมาเรียกรับผลประโยชน์รวมถึงท่านนายฟาร์มและภรรยาของโค้ชแล็บก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริง9บอสพอเนี่ยโอนเงินให้กับนักการแม่นักการเมืองสอเสือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินว่าบอสพอได้โอนเงินให้แม่ของนักการเมืองสอสอรวม 2.5 ล้านบาทกรณีนี้นายวิทูลเก่งงานทนายฟาร์มของบอสพอระบุว่าเป็นเพียงการโอนเงินไปร่วมทำบุญทุกเดือนและทั้งสองฝ่ายรู้จักและสนิทกัน10